เจ้าน้องมณีเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสน.เรานะครับสน.ประชาชนที่เขามาแจ้งความเขาก็ขอลูกน้องมณีไปหมดตำรวจที่สน.ก็เลยช่วยกันขอเงินพาน้องมณีไปทำหมันเมื่อก่อนเขาชื่อแม่มณีเพราะว่าเขาท้องมาอยู่โรงพักป้าแม่บ้านเขาเลยเรียกว่าแม่มณีพอเขาคลอดแล้วก็ทำหมันแล้วตอนนี้ก็โสดก็เลยเป็นนุ้งมณีแทนน้องอ่ะตอนกลางวันน้องชอบไปนอนในตะกร้ารับจดหมายพอเวลาคนเดินผ่านอ่ะประชาชนที่มาแจ้งความอ่ะเขาก็จะแบบเดินผ่านแล้วก็จกพุงเดินผ่านแล้วก็แบบลูกเนี้ยค่ะเหมือนแตะผ่านเนี้ยก็เลยเหมือนเขาเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับก็เลยทำบัตรตอนแรกทำเล่นๆเอามาห้อยให้น้องอะไรเงี้ยเขาเป็นแมวน่ารักเป็นแมวขี้อ้อนอยู่เป็นอ้วนเป็นแมวที่แบบหน้าถกหน้าตาน่ารักกว่าแมวปกติเราบอกไม่ถูกเราชอบแบบนี้เขาจะเข้าออกตลอดในห้องของพนักงานสอบสวนหรือไปข้างนอกก็มีเข้ามาก็มากวนบ้างครับออดอ้อนร้อยเวรบ้างตำรวจที่ทำหน้าที่บ้างกลางวันเนี่ยมาเล่นกับชาวบ้านแป๊บนึงก็หนีไปนอนแต่กลางคืนนี่เขาไม่นอนนะครับเขาจะออกตรวจเล่นของเขาบางทีถ้าไม่ออกตรวจเขาจะไปนั่งรอรับแขกอยู่หน้าโรงพักก็มีเป็นอย่างนี้ทุกคืนการเลี้ยงดูมานี้ก็จะมีอาหารที่ตำรวจสน.เขาก็จะมีแบบเอาอาหารใส่ถ้วยวางไว้ให้แล้วก็มีน้ำตามจุดต่างๆค่ะห้องที่เขาแบบที่เขาเอ็นดูอาหารเป็นของน้องมณีใช่ไหมคะเขาก็จะมีวางไว้ตรงที่ชั้น2ของโรงพักแล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นห้องอาคารจู่โจมข้างหลังอะค่ะเมื่อก่อนที่น้องเขากินประจำก็จะมีอาหารมีน้ำแล้วก็มีขนมไว้ให้เขาถ้าที่นี่ไม่มีก็จะเดินไปกินที่นู่นที่นู่นไม่มีก็เดินมากินที่นี่พวกอาหารกับแอคเซสซอรี่ก็จะเป็นตำรวจสน.ช่วยกันซื้อมาให้แล้วก็เป็นแฟนคลับเขาซื้ออาหารซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งตัวมาให้เขามีของเล่นอะไรมาให้แล้วอย่างทีเวลาเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยค่ะเขาก็แบบเข้ามาในห้องแหละบางทีก็มาเดินข้างล่างพันขาบ้างมานั่งในกล่องเอกสารที่เราเปิดไว้บ้างขึ้นมาบนโต๊ะมานอนทับคีย์บอร์ดเดินผ่านเหมือนแบบเหมือนเป็นบ้านตัวเองเดินอ้อมรอบแต่เขาจะรู้บางที่ที่เขาเข้าไม่ได้นี่เขาจะรู้เลยอย่างห้องผู้กำกับเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าห้องสอบสวนเนี่ยเขาก็จะเข้าบ้างแต่ว่าหลังๆเขาก็จะไม่ค่อยเข้าเพราะเขาเห็นคนเยอะเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้มาพันตลอดเวลาค่ะจะมีเป็นบางเวลาส่วนมากเขาก็จะอยู่ที่ของเขาอยู่ตามมุมตามบนแอร์บนโต๊ะในกล่องอะไรเงี้ยค่ะรักษาความสะอาดไม่เคยเห็นตัวสกปรกเลยที่อึนี่คือเป็นที่ไม่เคยให้เป็นปัญหาของที่โรงพักอะค่ะถ้าโรงพักมีหนูหรือว่ามีแมลงมันมีจัดการหมดเพราะฉะนั้นโรงพักนี้ก็เลยจะไม่มีหนูเลย